ทางกระทรวงพม.ค่ะเขาผลักดันนโยบาย5คูณ5ฝ่าวิกฤตประชากรค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้เป็นวิกฤตประชากรอยู่นะคะเด็กเกิดใหม่น้อยลงมากเลยนะคะแต่ว่าผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะจนส่งผลกระทบต่อการขยายตัวแล้วก็โครงสร้างประชากรกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญนะคะก็เลยทำให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่ะครับอาเมช่วยอ่านต่อให้จบเหรอคะเขาแก้ไขปัญหาด้วยอะไรรู้ไหมเขาต้องระดมความคิดจากผู้บริหารของหน่วยงานทั้งในแล้วก็นอกประเทศเลยนะมาจัดทำเป็นสมุดปกขาวที่รวบรวมข้อเสนอนโยบาย5คูณ5ฝ่าวิกฤตประชากรเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตประชากรของประเทศค่ะมีอะไรบ้าง5คูณ5ไปดูกันอันนี้ผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คุณของมาละลองไปดูครับไม่อยากมีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าด้วยทั้งเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สังคมในประเทศไทยเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันไม่เอื้อปัจจัยหลายๆอย่างทุกวันนี้ถ้ามีลูกก็น่าจะอยากมีสักคนหนึ่งครับผมด้วยค่าแรงต่างๆของเราในปัจจุบันมันไม่ได้มากครับผมยังไม่แน่ใจค่ะแต่ถ้าพร้อมก็อยากจะมีค่ะแล้วก็ดูเศรษฐกิจด้วยค่ะเพราะว่าสังคมทุกวันนี้ก็น่ากลัวค่ะสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันกลายเป็นปัจจัยหลักทำให้คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการมีลูกลดลงสะท้อนจากตัวเลขของจำนวนเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเฉลี่ยแค่ปีละ 500,000 คนทำให้ตั้งแต่ปี 2565ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์และมีการคาดการณ์ว่าหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ในอีก60ปีข้างหน้าไทยจะมีประชากรเหลือเพียง33ล้านคนซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรและการพัฒนาประเทศด้านสังคมและเศรษฐกิจในอนาคตนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทยผ่านพ้นภัยวิกฤตประชากรระดมแนวคิดจากผู้บริหารของทุกกระทรวงและจากหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกประเทศก่อนจัดทำเป็นสมุดปกขาวรวบรวมข้อเสนอแนวนโยบาย5คูณ5ฝ่าวิกฤตประชากรผ่านเสาหลัก5ต้นคือเสริมศักยภาพและสร้างความมั่นคงกลุ่มวัยทำงานดูแลกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพที่ดีสร้างคุณค่าและดึงศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุกลับมาใช้ใหม่เสริมศักยภาพและดึงความสามารถกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาสออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมและกลุ่มระบบนิเวศเพื่อความมั่นคงของครอบครัวได้การสร้างระบบนิเวศให้คนทุกกลุ่มทุกวัยสามารถอยู่ร่วมกันได้มีความหวังเมื่อตอนต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเราก็ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับเป็นแนวข้อเสนอนี้ก็จะเป็นการบ้านของทุกๆหน่วยงานทุกๆกระทรวงทบวงกรมที่จะต้องรับไปแล้วก็ไปประยุกต์นะครับเอาข้อเสนอนี้เนี่ยไปตีบทออกมาให้กลายเป็นแนวนโยบายของแต่ละกระทรวงเพราะว่าการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องวิกฤตประชากรเนี่ยพม.กระทรวงเดียวทำไม่ได้ทุกกระทรวงและผมพูดถึงทุกกระทรวงจริงๆนะครับไม่มีกระทรวงไหนยกเว้นเลยนะครับจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้สังคมของเราระบบนิเวศของเราเสาแต่ละต้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบสั่งให้ทุกกระทรวงออกแบบการทำงานเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานไปพร้อมๆกันทั้ง5เสาหลักและยอมรับว่าสิ่งสำคัญคือการบูรณาการทำงานและความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตประชากรได้อย่างยั่งยืน